นับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาตอนเน็ตไอดอลอุ๊ยดูอะไรนี้สิคะทุกท่านนี่โอ้โหยอดไลค์แฟนเพจคุณยิ่งเลิฟเนี่ยทะลุ5 ล้านไปแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้โหสมกับเป็นเน็ตไอดอลจริงๆเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยไอดอลอะไรกันผมไม่เห็นจะสนใจเลยไม่สนใจจริงๆเหรอครับท่านและทำไมต้องทำเสียงสูงหลบสายตาด้วยล่ะครับแต่เมื่อกี้ดิฉันเห็นท่านปลายิ้มอะยังเปิดเข้าไปดูแฟนเพจอยู่เลยนะคะเนี่ยใช่ที่ไหนกันเล่าพัดโทผมกำลังดูข่าวเรื่องการบ้านการเมืองอยู่นะสิขอดูหน่อยนั้นนะครับนั่นไงกำลังดูอยู่จริงๆด้วยอุ้ยยอดไลค์น้อยจังเลยนะคะท่านนั่นนะสิครับผมว่าท่านต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วล่ะครับคนถึงจะมาไลค์เพจท่านเยอะๆเพื่อเป็นการสร้างความนิยมให้ทั่วถึงประชาชนด้วยนะครับใช่แล้วล่ะครับถ้าท่านปลายิ้มเป็นเน็ตไอดอลสภาทะเลนของเราก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกนั่นนะครับส่งผลถึงสภาทะเลนของเราด้วยเหรองั้นบอกวิธีมาสิว่าต้องทำยังไงถึงจะเป็นเน็ตไอดอลได้ล่ะยอดไลค์ของท่านเนี่ยน้อยกว่าเมวัดดอนอีกนะคะดิฉันว่าอันดับแรกเลยท่านควรมีฉายาใน Facebook ซะก่อนนะคะถ้างั้นชื่อ Facebook ท่านก็ควรจะมีคำว่าวัดต่อท้ายด้วยนั่นนะครับเปลี่ยนเป็นตู่วัดพื้นดีไหมครับท่านวัดโทวัดพื้นนี่ไม่ใช่แล้วเหมือนลงไปนอนกับพื้นอย่างนั้นเลยนะท่านมีวิธีอื่นอีกไหมเนี่ยการเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยนะคะมีหลายวิธีเลยค่ะบางคนก็ขายครีมบางคนก็เป็นนักเลงด้วยนะครับบางคนก็ถ่ายคลิปโชว์หน้าอกด้วยนั่นนะครับคืนเดียวดังเลยปัดโทแล้วผมจะไปโชว์อะไรอย่างนั้นได้ยังไงเล่าหรือจะร้องเพลง cover เป็นไงล่ะคะจะcoverเพลงคนอื่นไปทำไมผมเนี่ยมีเพลงของตัวเองนะแต่งเองด้วยจะให้ร้องให้ฟังไหมล่ะไม่เอาผมว่าอย่างตอนที่ท่านไปตีแบดกับน้องเมนี่ก็เรียกกระแสได้ดีนะครับท่านใช่ครับผมว่าท่านน่าจะมาแนวนี้นั่นนะครับดีใครได้แชมป์หรือเพิ่งชนะมาเนี่ยจัดมาเลยนะฟุตบอลวอลเล่เดี๋ยวจัดมาเลยท่านสังสรรค์ติดต่อมาให้หมดมาเจอกับผมเลยหน้าทำเนียบฮัลโหลครับครับโอเคครับท่านครับเมื่อกี้เพิ่งมีนักกีฬาชนะมาหมาดๆเลยนะครับตอนนี้รออยู่หน้าทำเนียบแล้วนะครับท่านได้เลยเดี๋ยวผมไปเจอเต็มที่เลยนะแต่ท่านครับอ้าวบอกไม่ทันเคยหรือครับนักกีฬาคนนั้นนะรู้สึกจะชื่อบัวอะไรบัญชาเนี่ยแหละครับ สนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา